เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่เดอะซันนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเดอะซันขึ้นนะคะเอาเรื่องโชคลาภก่อนแล้วกันนะคะโชคลาภการเงินก็ถือว่าอาจจะมีโชคจากการเสี่ยงหรือการลงทุนนะคะหรืออาจจะเป็นได้โชคมาแบบฟุกๆนะคะจากการเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์หรือขายทรัพย์สินมรดกบางตัวได้นะคะเอาเงินมาขยับขยายกิจการอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะทํามาค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ถือว่าลงทุนไปก็ได้กำไรกลับมานะคะไม่ว่าทำอาชีพใดนะคะในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะคนที่ทำงานประจำนะคะเช่นทำงานเอกชนหรือรับราชการนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตนะคะอย่างน้อยก็มีการปรับเงินเดือนขึ้นอย่างนี้นะคะสำหรับคนว่างงานนะคะก็จะมีโอกาสที่จะเจอช่องทางทำมาหากินหรือไม่เช่นนั้นอาจจะได้งานนะคะหรือทำงานอิสระนะคะอาจจะมีคนมาว่าจ้างงานคุณยาวๆนะคะให้ได้ทำงานต่อเนื่องนะคะจากการที่เงียบมานานนี้นะคะช่วงโควิดนะคะสำหรับเรื่องโชคลาภแม่ขุนทองก็พูดไปแล้วนะคะถือว่าโชคลาภจากการเสี่ยงก็มีโชคลาภจากการทำงานการลงทุนอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับในเรื่องของการเรียนนะคะถือว่าการเรียนก็เป็นไปในทางที่ทิศทางที่ดีมากนะคะจากการที่น้องๆมุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะคะช่วงนี้นะคะก็ถือว่าการเรียนทำให้สนุกกับการเรียนนี่ก็ได้นะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีนะคะบางคนจบการศึกษาแล้วอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้นะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ความรักก็สดใสดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะอาจจะทำธุรกิจร่วมกับคนรักหรือมีโชคลาภนะคะคนรักให้โชคเราอย่างนี้ก็ได้นะคะมีโชคคู่กับคนรักนะคะหรือคนที่คบหากันอยู่นะคะอาจจะมีแผนนะคะบางคนยังไม่ใช้ชีวิตร่วมกันอาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานหรือมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีสำหรับคนโสดนะคะคุณอาจจะคาดหวังที่จะเจอคู่นะคะคุณก็มีแนวโน้มที่จะเจอคู่แท้เจอคนที่คุณคิดว่าถูกใจคุณนะคะมีสเปคในใจอาจจะเจอคนคนนั้นนะคะแต่ไม่ใช่เจอพับแล้วจะใช่เลยนะคะก็ต้องใช้เวลาศึกษานิสัยใจคอกันนิดนึงนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาคาราคาซังในเรื่องของความรักนะคะแม่ขุนทองคิดว่าก็จะง้องอนกันได้ไม่ยากนะคะเดี๋ยวก็กลับมาคบหากันเช่นเดิมนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่เดอะเดทนะคะเห็นแล้วตกใจนะคะอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากนะคะเดทนี่หมายถึงว่าอาจจะยกเลิกโปรเจกต์บางตัวนะคะแล้วเริ่มต้นธุรกิจอื่นนะคะแม่ขุนทองก็เลยดูให้อีกทางนึงนะคะว่าพอเดทขึ้นมาแล้วก็ได้ไพ่เจ้าหญิงนี้นะคะหรือบางคนอาจจะพูดในเรื่องของความรักก่อนแล้วกันนะคะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักอาจจะทะเลาะกันนะคะแนวโน้มที่จะกลับมาพูดคุยกันก็มีสูงมากนะคะที่จะกลับมาง้องอนกันหรือคบหากันเช่นเดิมก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะอย่าไปคิดมากสำหรับคนที่มีปัญหาคาราคาซังอยู่นะคะก็ถือว่าอาจจะง้อหนักมากแต่ยังไงก็ง้อสำเร็จนะคะกลับมาคบหากันอยู่ดีนะคะหรือบางคนก็ตัดสินใจเลิกลากันด้วยการที่เราไปต่อไม่ได้นะคะก็อาจจะเป็นเพื่อนกันหรือเราก็อาจจะได้คบหานะคะคนใหม่ๆที่มีความรู้สึกว่าต้องโฉลกกันนะคะมีความรู้สึกว่าเข้าอกเข้าใจกันนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะหรือบางคนก็อาจจะแต่งงานแต่งการแล้วนะคะมีครอบครัวแล้วอาจจะตั้งครรภ์อยู่นะคะอาจจะเดเดนี่อาจจะเป็นลักษณะว่ารอคอยข่าวของการคลอดบุตรนะคะเข้าโรงพยาบาลมีการคลอดมีการทำอะไรเกี่ยวกับหัตถการก็คือหมายถึงว่าเดี๋ยวอาจจะต้องคลอดน้องออกมาอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะต้องเหมือนมีการคลอดบุตรก็ถือว่าบุตรที่คลอดออกมาก็จะนำโชคลาภมาสู่เรานะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าคุณจะพบเจอคู่แท้นะคะคุณอาจจะมีความรักนะคะเดทที่ไม่โอเคมาตลอดเวลานะคะที่ผ่านมาก็เลยคลองตัวเป็นโสดมาพักใหญ่นะคะแต่จากนี้ไปนะคะไพ่เจ้าหญิงนะคะคุณก็จะได้พบเจอคู่แท้หรือคนที่รู้สึกว่าคบกันแล้วคลิกอย่างนี้นะคะก็ถือว่ามีความโชคดีที่จะเจอคู่เจอคนที่ใช่สักทีอย่างนี้นะคะสำหรับในเรื่องของการงานนะคะการงานก็อาจจะบางคนทำงานประจำนะคะหรืออาจจะทำงานประจำอยู่ดีๆอาจจะ
ตัดสินใจออกจากงานเพื่อที่จะเริ่มงานใหม่นะคะก็เดอะเดทก็คือจบอย่างนึงแล้วก็เริ่มต้นอย่างใหม่ที่ดีกว่าอย่างนี้นะคะได้ไพ่เจ้าหญิงด้วยนะคะบนจบก็คือหมายถึงว่าพอเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีแน่นอนในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะบางคนรับราชการอาจจะต้องมีเกณฑ์ยกย้ายทั้งที่เหมือนเราอยากย้ายในที่ที่เราต้องการนะคะแต่บังเอิญไม่ได้ไปอยู่ในที่อีกที่นึงนะคะซึ่งเราไม่แฮปปี้เลยแต่ไม่เป็นไรนะคะแต่การยกย้ายครั้งนี้นะคะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณนะคะคุณจะมีความสุขขึ้นนะคะแรกๆอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในการที่ไม่ชินนะคะต้องปรับตัวนะคะแต่จากนี้ไปนะคะการย้ายครั้งนี้ก็ทำให้คุณมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานมีโซเชียลใหม่มีสังคมใหม่นะคะมีเปิดมุมมองเปิดวิชั่นใหม่นะคะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าแฮปปี้ขึ้นมีความก้าวหน้าขึ้นมีความสุขขึ้นนะคะต้องยอมเปลี่ยนแปลงถึงจะมีอะไรที่ดีเข้ามานะคะสำหรับการเงินนะคะก็ถือว่าที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่าจากนี้ไปนะคะการเงินการทองก็จะไหลคล่องขึ้นนะคะบางคนทำธุรกิจค้าขายนะคะอาจจะที่ผ่านมาขาดทุนตลอดนะคะแต่จากนี้ไปนะคะพอเราเปลี่ยนธุรกิจใหม่นะคะหรือจับตัวใหม่มาขายนะคะก็อาจจะทำกำไรให้เรานะคะเงินทองไหลมาเทมาทำให้เราร่ำรวยได้นะคะสำหรับในเรื่องของการเรียนนะคะถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผ่านมานะคะการเรียนอาจจะหนักเหนื่อยทำให้น้องๆมีอุปสรรคเกี่ยวกับการเรียนนะคะพอน้องๆฮึดสู้อีกครั้งนึงนะคะผลการเรียนผลการสอบก็จะออกมาดีนะคะหรือบางคนอาจจะตัดสินใจซิ่วเลยนะคะพอเรียนแค่เทอมแรกปีแรกเนี่ยนะคะก็ถือว่าอาจจะไม่ต้องโฉลกกับการเรียนในสาขานี้เมเจอร์นี้นะคะอาจจะอยากจะเปลี่ยนตัดสินใจปรึกษาครอบครัวแล้วนะคะครอบครัวก็ตามใจอย่างนี้นะคะพอเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองอย่าเพิ่งไปนอยไปเครียดมันนะคะเรียนไม่ได้เราก็ถอยออกมาแล้วเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่นะคะยังไงก็จบสมหวังแน่นอนนะคะอย่าไปคิดมากนะคะถือว่าทุกๆอย่างก็เป็นไปในทางที่ดีไม่ว่าการเงินโชคลาภนะคะก็ถือว่าก็ได้จากการงานของเราได้จากการทำธุรกิจค้าขายการงานอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะไม่ว่าการเรียนนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่เดอะเวิลด์นะคะสำหรับแม่ขุนทองเดอะเวิลด์ก็ดีที่สุดในสำรับนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะปัญหาอุปสรรคทุกอย่างนะคะที่มันมีอยู่ก็จะผ่านพ้นด้วยดีไม่ว่าในเรื่องของความรักนะคะอาจจะอยู่ห่างไกลกันอาจจะงอนกันนะคะคนที่มีปัญหาคาราคาซังก็จะง้องอนกันกลับมาคบหากันเหมือนเดิมนะคะอาจจะง้อหนักมากแต่ไม่เป็นไรนะคะยังไงก็กลับมาอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่มีความรักก็ถือว่าคบกันไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ได้มีเรื่องที่มีปัญหาอุปสรรคอะไรผ่านพ้นอุปสรรคมาด้วยกันหมดแล้วนะคะสำหรับมีคนที่มีคู่นะคะก็ถือว่าคู่ของคุณนะคะก็มีอยู่กันในแบบที่แฮปปี้มีความสุขนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็ถือว่าบางคนก็พอใจที่จะเป็นโสดนะคะไม่ได้รีบเร่งที่จะมีแฟนนะคะถึงอยากจะมีคู่นะคะคุณก็จะเจอคู่แท้หรือเจอชายในฝันเจอหญิงในฝันนะคะที่คุณปรารถนาอย่างนี้นะคะก็ถือว่ารอคอยมานานก็รอคอยแบบพอรอคอยแล้วนะคะก็ถือว่าก็จะเจอคนที่ใช่สักทีนะคะตอนนี้นะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาศึกษานิสัยใจคอกันสักพักนึงนะคะสำหรับในเรื่องของการงานนะคะการงานก็ถือว่าเรื่อยๆนะคะอาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะบางคนทำธุรกิจค้าขายอาจจะนำเข้าสินค้ามาขายจากต่างประเทศหรือส่งออกสินค้าเราไปต่างประเทศอย่างนี้นะคะมีคู่ค้าคู่สัญญาที่เป็นต่างชาตินะคะคนทำงานประจำนะคะก็อาจจะต้องเดินทางไปดูงานต่างประเทศนะคะหรือติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนี้นะคะหรือรับราชการอาจจะมีการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตำแหน่งนะคะหรืออยู่ที่เดิมนะคะแต่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะคนว่างงานก็อาจจะได้งานทำที่เรามีความสุขขึ้นนะคะที่เป็นที่เรารอคอยที่เราใฝ่ฝันอยากจะทำนะคะหรือคนทำอาชีพอิสระนะคะก็จะมีคนต่างชาตินะคะบริษัทต่างประเทศมาว่าจ้างงานเราให้รีวิวสินค้าอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับคนวันพุธนะคะการเงินการทองโชคลาภก็ได้จากการงานนะคะหรืออาจจะมีโชคลาภแบบฟุกๆนะคะไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องได้จากการเสี่ยงอย่างเดียวนะคะหรืออาจจะอยู่ๆก็ได้เงินได้ทองมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนี่ก็ได้นะคะ
สำหรับในเรื่องของการเรียนก็ถือว่าการเรียนก็เป็นไปในทางที่ดีมากนะคะน้องๆ The World นี่นะคะน้องเป็นคนที่ใส่ใจมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนอยู่แล้วนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีนะคะคนจะจบการศึกษาก็หวังเกียรตินิยมนะคะคุณได้แน่นอนนะคะอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้ด้วยนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่ดิชาร์ลอตนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะในเรื่องของความรักก่อนนะคะความรักก็ถือว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันหรือไม่พอใจกันนะคะหรือไม่ได้ทะเลาะออกมาเป็นคำพูดแต่ในใจนะคะก็เก็บไว้อย่างนี้นะคะก็ถือว่ามีอะไรก็พูดกันนะคะอย่าไปเก็บไว้นะคะมีอะไรก็เหมือนเปิดอกคุยกันเลยเธอไม่ชอบยังไงฉันไม่ชอบยังไงนะคะก็จะได้รู้แล้วปรับตัวกันอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะทะเลาะวิวาทห่างกันไปนะคะแต่เดี๋ยวไม่นานนะคะพอมีสติก็ได้กลับมาคบหากันพูดคุยกันให้เข้าอกเข้าใจอย่างนี้นะคะต่างคนต่างแรงก็รอให้ใจเย็นทั้งคู่นะคะคนที่มีปัญหาคลาคซังอยู่ก็ต้องรอจังหวะให้ตัวเองมีสติเขามีสติอย่างนี้นะคะก็จะได้หวนกลับมาคบหานะคะหรือมิเช่นนั้นนะคะอาจจะแยกย้ายกันไปนะคะมันปัญหาคาราคาซังกันเยอะนะคะก็ถือว่าเราก็อยู่กับตัวเองได้นะคะก็มองหาคนใหม่นะคะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าก็จะได้นะคะอาจจะคบหากับคนต่างชาตินะคะหรือคบหากับคนที่อยู่ไกลกันนะคะแบบนี้นะคะอาจจะรอคอยคนที่อยู่ทางไกลมาหาเราอย่างนี้นะคะก็จะคนทางไกลก็จะมาหาเราได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่มีเวลาที่จะมองหาใครอาจจะยุ่งเกี่ยวกับงานอย่างนี้นะคะก็ยังไม่มีเวลาที่จะคบหาใครมันก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะรอคอยเวลาที่เหมาะสมนะคะถ้าใช่ก็คือใช่นะคะคู่กันแล้วยังไงมันก็ไม่แคล้วกันนะคะมีปัญหาอุปสรรคกันก็ค่อยๆพูดคุยกันเดี๋ยวก็ดีกันเองนะคะสำหรับการงานนะคะอาจจะต้องมีการงานที่จะต้องเดินทางนะคะเป็นหลักอย่างนี้นะคะอาจจะเดินคนทําธุรกิจค้าขายอาจจะต้องเดินทางไปหาลูกค้าต่างจังหวัดใกล้ๆนะคะอย่างนี้นะคะอาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศนะคะนําเข้าสินค้ามาขายหรือส่งออกสินค้าเราไปขายต่างประเทศนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีอาจจะต้องมีการเดินทางบ่อยนะคะหรือบางคนก็อาจจะรับราชการนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะไปรับตําแหน่งใหม่อย่างนี้นะคะก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะมีการที่จะต้องเดินทางเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะดีขึ้นนะคะสำหรับเรื่องการเงินโชคลาภนะคะก็ถือว่าได้จากการงานมากกว่านะคะการเสี่ยงยังไม่ได้มีขึ้นมาแบบนี้นะคะก็คือยังไม่ได้มีขึ้นมาในเรื่องของการเสี่ยงแล้วฟุกๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะได้เงินจากการทำมาค้าขายหรือการงานของเรานะคะสำหรับในเรื่องของการเรียนนะคะช่วงนี้อาจจะเรียนหนักเรียนเหนื่อยนะคะถือว่าน้องๆต้องมุ่งมั่นตั้งใจแล้วห้ามประมาทเลยนะคะผลการเรียนผลการสอบถึงจะออกมาดีมากนะคะก็สู้ๆไปนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคิดอะไรก็จะสมปรารถนาสมหวังนะคะสำหรับในเรื่องของความรักหรือบางคนก็อาจจะแอบชอบใครอยู่นะคะก็จะสมปรารถนานะคะได้พูดคุยได้คบหานะคะอย่างนี้นะคะอาจจะคบหาเป็นเพื่อนแล้วค่อยๆพัฒนามาเป็นแฟนนะคะก็ถือว่าจะสมหวังสมปรารถนานะคะหรือบางคนมีคู่แล้วนะคะก็มีความสุขตามอัตภาพของเรานะคะตามคู่ของเรานะคะที่เราคบหากันในแบบที่ไม่ได้หวือหวานะคะคบหากันในแบบที่ค่อยเป็นค่อยไปแล้วมีความมั่นคงนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็อาจจะรอคอยคู่ของเราที่มานะคะลักษณะว่าถ้าไม่เจอคนที่ใช่ก็ไม่คบอย่างนี้นะคะคุณก็จะได้เจอคู่ของคุณในเร็วๆวันนะคะก็ถือว่าคุณจะเจอคู่ในแบบที่คุณต้องการตามสเปคของคุณนะคะสเปคคุณอาจจะสูงนะคะก็รอนิดนึงนะคะมันอาจจะช้านิดนึงนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาคาซังในเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะคะค่อยพูดค่อยจาแล้วก็ถือว่าเดี๋ยวจะกลับมาคบหากันเหมือนเดิมนะคะสำหรับในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้บางคนสมัครงานใหม่ก็จะสมปรารถนาที่จะได้บริษัทที่เราใฝ่ฝันอย่างนี้นะคะบางคนก็อาจจะสอบเข้ารับราชการได้นะคะตามที่เรามุ่งมั่นตั้งใจอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะทำงานอิสระนะคะก็จะได้งานที่เราคิดว่าจะมีคนมาว่าจ้างเรานะคะในแบบที่เป็นยาวๆต่อเนื่องนะคะก็จะสมปรารถนาแล้วนะคะคนทำมาค้าขายทำธุรกิจนะคะช่วงนี้ก็อาจจะได้เงินได้ทองจากการทำธุรกิจของเรานะคะอาจจะบางคนเปิดสถาบันเสริมความงามนะคะ
เปิดสถาบันกวดวิชาหรือโรงงานอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคิดหวังอะไรไว้ก็จะสมปรารถนานะคะนำสินค้ามาขายเราคิดว่าต้องขายดีแน่นอนนะคะก็จะขายดีแบบที่เราคาดฝันไว้นะคะก็ถือว่าเงินทองก็ไหลมาเทมาจากการทำมาค้าขายการทำธุรกิจนะคะสำหรับการเงินโชคลาภนะคะที่บอกนะคะก็ถือว่าการเงินโชคลาภนะคะคิดหวังไว้ก็จะสมตามที่เราคาดหวังเช่นว่าได้เงินจากการเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์นะคะหรือขายทรัพย์สินมรดกของเราได้นะคะได้มาขยับขยายกิจการนะคะหรือบางคนก็มีโชคจากการเสี่ยงโชคนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะช่วงนี้ก็ถือว่าน้องๆผลการเรียนผลการสอบออกมาดีเยี่ยมอยู่แล้วนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะบางคนจะจบการศึกษาก็จะสมปรารถนานะคะแล้วก็อาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้นะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่เดอะฟูลนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเรื่อยๆนะคะเป็นช่วงที่ถ้าคนทำธุรกิจค้าขายนะคะก็ยังเป็นช่วงที่ยังไม่เหมาะที่จะลงทุนอะไรมากมายนะคะอาจจะลงทุนเล็กๆน้อยๆก็จะเหมาะกว่าอย่างนี้นะคะหรืออาจจะลงทุนร่วมกับเพื่อนๆนะคะหรือกับคนรักอย่างนี้นะคะก็ในแบบธุรกิจที่ค่อยเป็นค่อยไปแบบพอเพียงอย่างนี้นะคะก็ถือว่าจะไปต่อได้นะคะหรือธุรกิจบันเทิงอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีหรือธุรกิจในโลกออนไลน์นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ดีเหมือนกันนะคะไม่ต้องเช่าหน้าร้านนะคะก็ไม่ต้องเป็นธุรกิจที่เน้นไม่ต้องลงทุนมากนะคะก็ถือว่าจะเป็นไปในทางที่ดีจะนำพาเงินทองมาให้เราอาจจะเป็นก้อนเล็กๆแต่หลายๆก้อนรวมๆกันนะคะก็ถือว่ามากโหอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับคนทำงานประจำนะคะก็อาจจะทำไปเรื่อยๆเปื่อยๆนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้มีช่วงที่จะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตามที่เราปรารถนานะคะมันก็แค่เรื่อยๆเพราะว่าธุรกิจก็ยังไปต่อได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะสำหรับบริษัทบางบริษัทนะคะก็ยังภาวะเศรษฐกิจมันดาวลงเยอะนะคะหรือบางคนก็รับราชการอยู่อย่างนี้นะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ที่โยกย้ายไปอยู่ใกล้ๆไปอยู่หน่วยงานที่ใกล้เคียงกันอย่างนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้ไกลกันมากนะคะอาจจะเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ถือว่าได้อาจจะเรื่อยๆนะคะไม่ได้เหมือนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบปังอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะโยกย้ายแผนกอย่างนี้นะคะเพื่อให้เราสบายใจขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงคอนดิชันหรือเพื่อนร่วมงานใหม่อย่างนี้นะคะก็จะมีความสุขขึ้นนะคะให้เน้นให้เราอยู่ในแบบที่พอเพียงแล้วก็มีความสุขอย่างนี้นะคะสำหรับกิจการค้าขายก็เช่นกันนะคะลงทุนอย่ามากนะคะแต่ไปได้เรื่อยๆนะคะก็ถือว่าจะยังไปต่อได้นะคะรอช่วงจังหวะสัก 3-4 เดือนนี้หรือต้นปีหน้าค่อยลงทุนตูมใหญ่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ก็ชิวๆนะคะใช้จ่ายในแบบที่พอเพียงนะคะไม่ได้หวือหวาอะไรนะคะมีเงินใช้จ่ายเรื่อยๆนะคะแต่อาจจะหลั่นล้านิดนึงช่วงนี้อาจจะเที่ยวบ่อยนะคะแบบเครียดๆเบื่อๆนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเที่ยวในแบบที่ไม่ได้ใช้เงินใช้ทองมากมายนะคะสำหรับในเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนนี่น่าเป็นห่วงนะคะน้องๆอาจจะหลั่นล้ามากเกินไปอาจจะปาร์ตี้เยอะนะคะเจอเพื่อนฝูงเยอะอย่างเงี้ยนะคะการเรียนก็ดรอปลงบ้างนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นแม่ขุนทองก็เตือนนะคะไม่ให้ประมาทในเรื่องของการเรียนนะคะต้องใส่ใจการเรียนมากนิดนึงนะคะอาจจะติดแฟนอย่างงี้ก็ได้นะคะบางคนนะคะก็ถือว่าให้ความสำคัญกับการเรียนนิดนึงแล้วจะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับเรื่องโชคลาภนะคะโชคลาภก็ยังไม่มีนะคะช่วงนี้ก็อาจจะได้โชคลาภจากการงานมากกว่านะคะสำหรับความรักนะคะความรักก็ถือว่าช่วงนี้ก็หลั่นล้าไปก่อนนะคะบางคนที่คบหากันก็ยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคบหาคนเดอะฟูลนะคะก็ต่างคนต่างไม่มีความชัดเจนนะคะเราเองก็ไม่คาดชัดเจนเพราะว่าเขาไม่ชัดเจนอย่างนี้นะคะก็คบในแบบหลั่นล้าไปก่อนอย่าไปคาดหวังอะไรมากเพราะมันจะทำให้เราเครียดเปล่าๆนะคะคบในแบบที่เราแวดระวังไว้นะคะถ้าไปต่อไม่ได้ก็พอแค่นี้นะคะสำหรับคนที่คาราคาซังอยู่นะคะในเรื่องของความรักนะคะมันก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะคะคุณก็อย่าไปจี้เอาความชัดเจนกับเขานะคะเพราะว่าปล่อยเขาให้ไปหลั่นล้าไปก่อนนะคะตัวเราเองก็ต้องอยากรอเขาก็รอได้นะคะเพราะถึงเวลาที่มันใช่จริงๆเขาก็กลับมาเองนะคะเราอาจจะช่วงเวลานี้เราอาจจะอยู่กับเพื่อนฝูงหรือคบหาคนอื่นไปพังๆก่อนก็ได้นะคะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็ถามว่าจะเจอคู่แท้ไหมก็ยังนะคะก็ยังเจอคนหลั่นล้าอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะเราเองก็ไม่ชอบคนหลั่นล้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อนๆไปนะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็ยังไม่ต้องคบใครคบเป็นเพื่อนฝูงคบเป็นคนรู้จักไปก่อนนะคะสำหรับความรักนะคะ
คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่จุดเมนนะคะก็ถือว่าที่ผ่านมานะคะคนวันอาทิตย์อาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะคะในทุกเรื่องการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักนะคะแต่จากนี้ไปนะคะไพ่จุดเมนขึ้นพิพากษาขึ้นนะคะก็ถือว่าจากร้ายกลายเป็นดีนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะจากการที่เรารอคอยนะคะบางคนอาจจะทำงานประจำหรือรับราชการรอคอยตำแหน่งนะคะรอคอยการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็จะได้มาแล้วนะคะแบบที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่ต้องนั่งตาไม่ต้องตั้งตารอนะคะเดี๋ยวอยู่ๆเขาทุกๆอย่างมันก็จะจัดสรรเองนะคะตามแบบฉบับเราตั้งใจทำงานของเรานะคะเดี๋ยวก็ทุกๆอย่างมันดีเองนะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ดีของมันเองนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่การเงินไหลเวียนดีขึ้นแล้วนะคะบางคนทำธุรกิจค้าขายนะคะขาดทุนมาตลอดนะคะจากนี้ไปก็จะได้กำไรแล้วนะคะเงินทองไหลมาเทมาให้เราได้ขยับขยายกิจการหรือเคลียร์หนี้เคลียร์สินให้มันหายใจหายคอได้คล่องขึ้นแล้วนะคะก็ถือว่าจะเป็นไปในทางที่ดีมากๆนะคะอดทนนิดนึงนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินก็การเงินโชคลาภก็จะได้จากการงานนะคะก็จะเริ่มมีโชคลาภบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจากการงานหรือการเสี่ยงก็จะมีอาจจะเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นทรายบอกเหตุว่ามันจะมีอะไรที่ดีเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับในเรื่องของการเรียนนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าพอน้องๆมุ่งมั่นตั้งใจนะคะการเรียนการสอบก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะบางคนอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้ด้วยนะคะหรือบางคนจะจบการศึกษาก็จบสมหวังตามที่เราปรารถนานะคะอาจจะมีการแก้ไขวิจัยสักรอบ2รอบอย่างนี้นะคะแต่ถือว่าสมดังที่เราตั้งใจจริงนะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะบางคนก็อาจจะความรักก็มีปัญหากันก็ดีกันแล้วนะคะในปัจจุบันนี้นะคะเคลียร์ปัญหากันได้เข้าอกเข้าใจกันนะคะหรือบางคนมีปัญหาคละคลังความรักกันอยู่นะคะอาจจะกำลังงอนง้อกันอย่างนี้นะคะก็ถือว่าก็อดทนนิดนึงนะคะมันใกล้ความจริงแล้วที่เราจะได้กลับมาคบหากันเหมือนเดิมนะคะสู้ๆนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอผู้แท้นะคะแต่จากนี้ไปนะคะก็จะเริ่มมีใครเข้ามาให้เราได้ศึกษานะคะให้เราได้คบเป็นเพื่อนฝูงนะคะเราค่อยๆพัฒนาเป็นแฟนนะคะหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นคู่แท้ของคุณนะคะถ้าคุณคบแล้วมีความสุขถูกใจนะคะหรือมีความเขามีความชัดเจนในการคบหาคุณอย่างนี้นะคะไม่ว่าหญิงหรือชายมันก็จะดีทั้งนั้นนะคะไม่ว่าเพศไหนก็ถือว่ามีความรักก็จะสุขสมหวังขึ้นนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกับขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะในเรื่องของการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักนะคะเฮงๆรวยๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ